นวดกดจุดแก้การปวดวิงวินศีรษะนะครับสวัสดีครับกับพบกับหมอฟันครับวันนี้ครับหมออยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับตอนนี้คือก็วันนี้ครับหลายๆคนนะที่บนเรือมีการวิงวินศีรษะครับวันนี้หมอก็เลยคิดว่าล่าสุดครับหมอเพิ่งนวดคนที่ผู้โดยสารคนหนึ่งไปนะครับอาการปวดเขาก็อาการวิงวินเขาก็ดีขึ้นนะวันนี้ขออนุญาตเอามาแนะนำมาฝากกันโดย3จุดนี้โอเคนะครับจุดแรกนะครับคือจุดไปสู่จุดปลายหุ้ยครับจุดอยู่นี้ครับแน่ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนไหมฮะตรงนี้นะฮะนะครับเปลี่ยนไหมฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะลากจากบริเวณของเหนือหูนะครับลากมาตรงกลางตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับประมาณ 3-5 นาทีนะครับจุดที่2ครับให้ผมบอกว่าโอ้ตอนนี้กำลังวิงเวียนอยู่ล้มตั้งเลยง่ายสุดครับที่มือครับตรงนี้ฮะเอา3นิ้วครับวางอย่างนี้นะครับตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้นะฮะแล้วก็ทับตรงนี้นะครับแล้วก็นวดกดจุดอันนี้นะที่ผมเมื่อกี้ใช้กับผู้โดยสารท่านหนึ่งไปนะครับก็คือค่อยๆคลึงค่อยๆคลึงค่อยๆคลึงนะฮะจะปัจจุบันทันด่วนอาจจะเร็วกว่าไดเมนนิดนึงนะฮะแต่ไดเมนก็ต้องติดต่อเหมือนเดิมนะฮะจุดนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะจุดที่3ครับจุดฟึ่งฉือครับฟึ่งฉือเป็นจุดแก้ปวดหัวที่ผมเคยบอกไปแล้วนะตรงบริเวณติ่งหูนะลากออกมาด้านหลังนะฮะตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับเป็นไงฮะนะวันนี้คือเป็นจุดบริเวณของฟึ่งฉือนะครับงั้นลองเอา3จุดนี้ไปนวดครับง่ายที่สุดแนะนำให้จุดลองนวดจุดเนื้อกวนก่อนสมมติว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์นั่งอยู่บนเรือนะฮะตอนนี้คือผมบอกอยู่บนเรือเหมือนกันนะฮะแล้วคิดอะไรไม่ออกนะลองดูครับลองดูสักครั้งนะฮะลองดูไม่เชื่อก็ลองดูสักนิดหนึ่งนะจะรู้สึกว่าอาการคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะสามนิ้วนี้วางอย่างนี้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับปิเล่ลังกุลจังหวัดกระบี่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย